สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เช้ามื้อนี้ได้อีหยังมาสู่พ่อแม่น้องกินมื้อนี้เช้ามื้อนี้ได้ปูม้าตำน้ำปลาเด้อค่ะพี่น้องคะผักมาเป็นสวนเหมือนเดิมค่ะมื้อนี้มีมะละน้ำเด้อค่ะจัดเองนะคะตำเองค่ะพี่น้องคะแซ่บๆน้ำกันเด้อจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้เช้ามื้อนี้ได้อีหยังมาสู่พ่อแม่พี่น้องกินจ้ะมื้อนี้เช้ามื้อนี้ตำปูม้าสดจ้ะพี่น้องจ้ายั่วๆเลยค่ะน้ำลายแตกพี่น้องจ้าใส่น้ำปลาแซ่บนัวกลัวอีนางทิพย์แบบไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเลยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนสิไปกินเด้อค่ะกะสาวมินิกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้เมย์ในเด้อค่ะเพื่อเป็นการเป็นให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องในเด้อค่ะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งพร้อมด้วยค่ะมันจังสีแจ้งเตือนทุกๆคลิปเนาะค่ะเนาะจะได้กะมากินกันเลยค่ะพี่น้องค่ะเพื่อเขาอุ้มมือนิมมีมาละกี่นกด้วยค่ะพี่น้องมีอยู่4 หน่วยตำเองด้วยค่ะใส่บักม่วงน้ำสามโตพี่น้องอีกกับปูม้าค่ะยั่วได้ใจไหมล่ะสดสดเลยอยู่นี่ดีย่างค่ะพี่น้องคะได้กินของสดสดสดจริงๆเคี่ยหาหนังเลยต้องเอียงเลยหาอย่างมาห้องนะเอาชิชูห้องจัดหน่อยก่อนค่ะให้น้ำมันไหลไปไงพี่น้องว่าโอ้ยปันใดสิได้กินเนาะน้ำลายแตกแม่นบ่คะแม่นบ่คะพี่น้องเดี๋ยวเด้อตั้งให้ดีๆก่อนพี่น้องคะเดี๋ยวมันสิขมวับลูกนี้ว่าไม่ตั้งดีเด้อเด้ค่ะเนื้อสดสดมันก็แซ่บสดสดยั่วๆกันเลยเนื้อเยอะมากแบบมาเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะสู้กูทุกคนแซ่บแซ่บของแบบนี้ถ้ารสบ่จัดกับบ่แซ่บเด้พี่น้องต้องรสจัดจัดอ
ทำไม่มีใช่ไหมต้องปิดก่อนอื่นต้องขออภัยด้วยค่ะสำหรับคนที่ไม่ทานดิบเนาะค่ะแสบแห้งพี่น้องมีใครจำได้ค่ะสดทักสดๆเนื้อมันจะหวานมันแซ่บมากพี่น้องจ๋าน้ำสามมันสามีหนีทุบหรือด้วยค่ะทุบหน่อยแสบแห้งหาตอนนั้นหมวกจับอ
เพชรพี่น้องท้าเพชรบอกใครแล้วกินไข่เพื่อว่าบ่หายแสบท้องอยากแห้งพี่น้องคะกิริยาไม่สุภาพก็ขออภัยเด้อพี่น้องคะพี่น้องก็สิเข้าใจอยู่นะจ๊ะเนาะแน่นดีอยู่จ้ะเรียมมือก่อนมือหนองน้ำดูหยวนเลยแนวกินยากจะหั่นมันแนวแสบพี่น้องคะแต่บางคนเป็นกับบ่มักเนาะเดี๋ยวแต่คนมักสาวมินิเอียนมากแต่แถวนี้หาหอยแข็งยากพี่น้องปูมั่งหลายรุ่นโล300โล250ปูมากสดนะพี่น้องหยั่วแห้ง
แซ่บแห้งเนาะแม่เป็นคนที่มักไข่ต้มมากที่สุดแต่ไข่ดาวไข่เกี๊ยวบ่ค่อยกินเผ็ดแห้งพี่น้องเป็ดก็สู้ตายพี่น้องจ๋าตำซุ้มมือพี่น้องจ้าปลาแซ่บนัวกล้วยนางทิพย์สีเบิร์ดแล้วน้ำพ่อเวลากินอีหยังแซ่บๆมันมีความสุขนะค่ะพี่น้องเนาะเปื่อยบักแห้งสำนีก่อนนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับสามินี่ก็ยังกินต่อไปเลยค่ะพี่น้องจนว่าเบิร์ดปุ๋ยแต่ว่ามันสีเหี้ยวปวดเนาะค่ะเนาะยังไงก็ขอบคุณเด้อค่ะพอกันคลิปใหม่เด้อค่ะพี่น้องค่ะพอกันคลิปหน้าค่ะ